สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการทำแดชบอร์ดข้อมูลจากข้อมูลการกรอกฟอร์มนะครับโดยเครื่องมือที่เราจะใช้ในครั้งนี้นะครับก็คือ Google Dashboard นะครับหรือว่า Google BI นะครับในชื่อของGoogle Data Studio นะครับคราวนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเรามาดูที่ฟอร์มนะครับอันนี้ก็คือฟอร์มที่เราทำขึ้นมานะครับเป็นฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมอะไรสักอย่างนึงนะครับวิธีการก็คือผู้เข้าฟอร์มก็จะกรอกชื่อนะครับกรอกหน่วยงานกรอกเบอร์โทรภายในนะครับกรอกเบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็จะสับมิดฟอร์มมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผู้กรอกฟอร์มนะครับกรอกเข้ามาแล้วนะครับปกติแล้วเราก็จะรายงานด้วยตารางนะครับเราก็จะแชร์ตารางว่าได้มีใครกรอกฟอร์มมาแล้วบ้างนะครับโดยถ้าเราแชร์ฟอร์มออกไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำวันนี้นะครับเราจะทำมาในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือเราก็จะทำมาเป็นแดชบอร์ดนะครับซึ่งจะมีสถิตินะครับการลงทะเบียนรายวันนะครับว่าวันที่3ลงทะเบียนมาเท่าไหร่วันที่4ลงทะเบียนเท่าไหร่นะครับมียอดจำนวนการลงทะเบียนด้วยนะครับรายชื่อนะครับโดยไม่โชว์อีเมลนะครับแล้วแต่เราจะโชว์ข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีกราฟวงกลมให้แสดงสัดส่วนนะครับว่ามาจากหน่วยงานไหนบ้างนะครับอันนี้ลักษณะที่เราเรียกว่า Dashboard นะครับนะฮะพร้อมก็จะบอกด้วยว่าวันที่ข้อมูลล่าสุดเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับลักษณะนี้เราเรียกว่า Dashboard นะครับซึ่งเป็นบริการใหม่จาก Google นะครับที่เรียกว่า Data Studio นะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะทำแบบนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราต้องกลับไปที่Google Data Studio ก่อนนะครับนะพิมพ์คำว่า data นะฮะ studio นะครับ .google.com นะครับปึ้งเข้าไปนะครับ ล็อกอิน Google ก่อนนะครับพอเราเข้ามานะครับก็จะมีลักษณะเหมือนเป็น Data Studio Beta นะครับก็คือเป็นชุด BI นะครับของ Google นั่นเองนะครับเราก็มาถึงสร้าง New เลยนะครับเราบอกว่าเราจะ New Report ขึ้นมานะครับพอเราบอกว่าจะ New Report นะครับก็ยัง Untitled Report อยู่คราวนี้เราจะต้องมี Data Source หรือว่าแหล่งข้อมูลนะครับ Data Source นี่ได้จากไหนนะครับก็คือได้จากฟอร์มที่ลงทะเบียนนะครับก็คือเรามาดูอันนี้นะครับเรากดมาที่ Edit นะครับเรามาที่ Response นะครับ Response ที่ได้ออกมาก็มากดที่ View Resource in Sheet นะครับก็คือออกมาเป็นไฟล์ Sheet นั่นเองนะครับผม Export มาแล้วนะครับก็คือไฟล์นี้นะครับซึ่งลิงก์กับฟอร์มตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับก็เป็นไฟล์ตารางอันนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาที่ตัวนี้เลยนะครับผมก็มาที่ไฟล์ที่เป็นตัว response form นะครับแล้วก็เลือกนะครับนะฮะมันก็จะถามว่า import เข้ามาไหม import เข้ามาสู่ data studio นะครับพอ import เข้ามานะครับเราก็จะเริ่มสร้างนะครับอันดับแรกเราจะได้กราฟอะไรนะครับอย่างเช่นกราฟในเรื่องของจำนวนผู้เข้าลงทะเบียนเป็นรายวันนะครับแล้วก็จะใช้ time series เพราะว่าเป็นรายวันนะฮะเป็นรายวันนะครับนี่ก็เราจะได้ออกมาว่าวันที่3ยอดเป็นเท่าไหร่เราก็จะมาเปลี่ยนกราฟตัวนี้เป็นกราฟแท่งดีกว่าครับต้องมาดูที่สไตล์นะครับแล้วก็โชว์เป็นกราฟแท่งกับแท่งอยู่ไหนแล้วเอ่ยนี่ฮะโชว์เป็นกราฟแท่งเห็นไหมครับมันก็จะออกมาให้เลยว่าเอ๊ะอะไรเป็นยังไงนะครับก็มันอยู่ตรงนี้ครับ1 นี่คือ data source ที่เราไปลิงก์มานะครับ2ก็คือเราใช้ time stamp ก็คือแบ่งเป็นวันนั่นเองนะครับวันที่3วันที่4วันที่5วันที่6วันที่7นะครับแล้วนับอะไรนะครับนับจำนวนที่ลงทะเบียนในแต่ละวันนั่นเองนะครับอันนี้คือเมทริกของตัวยอดนะครับหรือแกน y นั่นเองนะครับตัวนี้ time stamp เป็นแกน x นะครับตัวนี้เป็นแกน y นะครับมันก็จะได้นับจำนวนยอดมาแล้วนะครับคราวนี้เราอยากได้มาเป็นสกอร์การ์ดนะครับว่ายอดผู้เข้าฟูอบรมมีเท่าไหร่แล้วนะครับนี่ก็มันจะนับจากฟิลที่ว่า number of leads นะครับ number of leads นะครับมาโดยตรงเลยก็คือเมทริกตัวนี้นะครับเรากดเข้าไปแก้ได้นะครับเราจะโทรเบอร์โทรภายในก็กระไรอยู่นะครับมันบวกมาตัวเลขแล้วเป็นล้านเลยไม่น่าจะใช่นะครับก็จำนวนผู้ลงทะเบียนนั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ
ต่อไปเรามาดูตารางผู้เข้าฝึกอบรมนะว่ามีใครลงทะเบียนมาแล้วบ้างนะครับเราก็จะใช้ข้อมูลแบบตารางนั่นเองนะครับในข้อมูลตารางก็จะมีลำดับที่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็จำนวนที่ลงทะเบียนจำนวนผู้ลงทะเบียนเราไม่เอานะฮะเมทริกแรกก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะครับเมทริกที่สองเราก็เปลี่ยนไม่เอาก็เปลี่ยนเป็นเบอร์โทรภายในดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นผู้ลงทะเบียนมีใครบ้างแล้วก็เบอร์โทรภายในนะครับเรียบร้อยนะฮะเราต้องการโชว์พายกราฟนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีใครมาลงทะเบียนทำกับเราบ้างนะครับเมื่อเรามาดูในตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อสกุลไม่น่าใช่จำนวนการลงทะเบียนก็ไม่ใช่เปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรดีครับหน่วยงานที่สังกัดดีกว่านะครับว่ามาจากหน่วยงานไหนบ้างนะครับเรียบร้อยนะครับนะฮะจะโชว์จำนวนยอดผู้ลงทะเบียนไหมถ้าโชว์ก็ใส่ตรงนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่ามีใครจากคณะไหนบ้างที่มาลงทะเบียนกับงานเรานะครับที่เหลือเราก็ใส่แค่ข้อความครับนะฮะใครมาลงทะเบียนมาจากหน่วยงานไหนบ้างงานใดบ้างก็ได้นะฮะนะฮะก็เป็นข้อมูลของกราฟส่วนนี้นั่นเองนะครับนะฮะเอาไว้ข้างล่างก็ได้นะครับนะฮะเราก็จะได้เป็นแดชบอร์ดนะหน้าตาจะไม่สวยเท่าไหร่เสร็จแล้วก็จะกดเมนูวิวนะครับนี่ได้มาละกด refresh นะครับหรือว่าเราต้องการแชร์ให้กับคนอื่นเราก็จัดการกดที่แชร์ครับแล้วก็ get link ครับนะฮะ copy link นะครับเอาไปแปะตามฟอร์มตามอะไรต่างๆเหมือนอย่างที่ผมทำแล้วเนี่ยนะครับนะฮะตัวนี้ฮะผมก็จะเอาลิงก์มาแปะไว้นะครับหรือเราไปทำเป็นช่อง URL มาก็ได้นะครับนะฮะก็ผู้เข้าฝึกอบรมนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนในฟอร์มแล้วก็สามารถที่จะกดวิวนะครับเพื่อดูอะไรครับดูรีพอร์ตนะครับว่าเขาได้ลงทะเบียนไปหรือยังนะครับข้อมูลตรงนี้ต้องคอยรีเฟรชสักนิดนึงนะครับเราจะได้ข้อมูลที่อัปเดตทันสมัยตลอดเวลานะครับเป็นไงครับวิธีการนะครับทำบอร์ดข้อมูลจากข้อมูลการกรอกฟอร์มให้เป็นข้อมูลที่เป็นกราฟสรุปแบบเรียลไทม์นะครับมีคนเพิ่มเข้ามา1คนกราฟพายก็ปรับไป1คนนะครับอันนี้ก็จะทำให้งานข้อมูลของเรานั้นดูทันสมัยเก๋ไก๋มากขึ้นนะครับ